กีฬาแข่งรถมันเป็นกีฬาที่ในตัวมันแล้วมันไม่มีความน่าเบื่อเลยครับมันมีเสน่ห์ในทุกๆจุดของมันนะครับอย่างแบงค์ไปถึงสนามแบงค์ได้เจอพี่ๆทีมงานเราได้เจอคนที่รักในกีฬาเดียวกันคนที่ชอบในกีฬาเดียวกันคนที่ชอบไปในทางเดียวกันเงี้ยครับมันก็มีความสุขแล้วสวัสดีครับผมแบงค์กันตศักดิ์กุศลีนะครับเป็นนักแข่งในทีมสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ครับรถที่ใช้ในการแข่งขันจะเป็น Ferrari 48 GT3 นะครับจุดเริ่มต้นของการเป็นนักแข่งของแบงค์นะครับก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยแม่แบงค์นะครับเป็นผู้จัดการอยู่สนามแข่งรถพิลาเซอร์กิตครับแล้วก็แบงค์ก็ได้มีโอกาสอยู่สนามแข่งรถทุกวันครับแล้วก็ขับมาจากโรงเรียนมาเจอสนามแข่งทุกวันเจอรถแข่งทุกวันเงี้ยครับจนมีอยู่วันนึงแม่แบงค์ซื้อรถแข่งเก่าๆมาให้ขับครับแต่ว่าไม่ได้กะจะหัดขับรถแข่งนะครับก็กะจะแค่ว่าได้หัดขับรถใช้ชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยจนมีรุ่นพี่นักแข่งเขามาสนามแข่งเราก็เดินไปดูเขาเดินไปดูเขาขับตามโค้งถามเขาว่าขับยังไงต้องอยากจะเป็นนักแข่งต้องทำยังไงอะไรเงี้ยครับจนมีคุณอาสมชายศักดิ์สิริเวชคุณครับเขาเห็นว่าเราน่าจะขับรถแข่งได้ครับเราเขาก็ซื้อรถแข่งให้เราแข่งในรุ่นมือใหม่ครับก็เริ่มแข่งปีแรกก็ได้แชมป์เลยครับพอเราได้แชมป์เนี่ยครับเขาคิดว่าเราน่าจะไปได้เขาก็เหมือนกับหารถแข่งที่ต่อยอดให้เราครับก็เป็นรุ่นที่สูงขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยจนค่อยๆไต่ขึ้นมาเป็นแชมป์บ้างรองแชมป์บ้างอะไรเงี้ยพื้นฐานนะครับแบงค์คิดว่ามันเป็นจากการเขาเรียกว่าครูพักรักจำของแบงค์นะครับก็กลับมาจากโรงเรียนมีรถมาซ้อมมีรุ่นพี่มาซ้อมแบงค์ก็จะไปยืนดูตามโค้งไปขับจักรยานไปดูเล่นตามโค้งว่าพี่เขาขับกันยังไงอะไรประมาณนี้ครับจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาอยู่กับสิงห์มอเตอร์สปอร์ตนะครับก็จากเริ่มแรกก็อย่างที่เล่าไปนะครับก็แบงค์ก็ได้แข่งรุ่นเล็กๆจากรุ่นมือใหม่นะครับค่อยๆขยับมาเรื่อยๆจนมีพี่ต๊อดปิติพิรมพักดีนะครับกับพี่ต่อยนายรบพิรมพักดีครับเขาเหมือนกับเห็นแววว่าเราน่าจะ เข้าในทีมเขาได้นะครับเขาก็เริ่มมาทาบทามเราจากปีที่เราอยู่กับทางอีกทีมนึงนะครับเขาก็เหมือนกับให้เราเข้ามาอยู่ในทีมโดยแข่งกับทั้ง2รายการครับอีกรายการนึงก็จะร่วมทีมกับทางคุณต่อยนายรบพิรมพักดีแล้วก็อีกรายการนึงก็จะเป็นกับพี่ต๊อดปิติพิรมพักดีครับก็หลังจากนั้นก็แข่งกับพี่ต๊อดแล้วก็พี่ต่อยมาทั้งหมดประมาณ4ปีครับแล้วก็พี่ต๊อดก็ได้ไปแข่งต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเราแบงก์ก็เลยได้เข้ามาอยู่กับทางพี่จ๊ะวรุณพิรมพักดีครับก็พี่จ๊ะก็ได้ให้มาขับเฟอร์รี่ครับตอนนั้นก็จะเริ่มขับด้วยเป็นเฟอร์รี่458 Challenge ก่อนครับแล้วพอเริ่มขับมาเราก็เริ่มได้แชมป์เริ่มได้อะไรเงี้ยครับพี่จ๊ะก็เริ่มส่งไปแข่งต่างประเทศบ้างในรายการFerrari Challenge ก็พอไปแข่งปุ๊บก็ได้แชมป์กลับมาแล้วก็ได้ขยับรุ่นมาเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นในประเทศไทยด้วยครับก็สำหรับการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันนะครับแบงก์ก็ต้องเหมือนกับออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายมันพร้อมสำหรับการแข่งขันตลอดเวลาครับแบงก์ก็จะออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วครับก็ประมาณอาทิตย์หนึ่ง6-7วันอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ถ้าว่างหรือไม่ว่างอะไรเงี้ยครับก็อีกอย่างนึงก็ที่สำคัญก็คือการขับซิมูเลเตอร์ครับก่อนที่จะไปสนามต่างๆเนี่ยครับมันช่วยได้เยอะในเรื่องการจำสนามแล้วก็หาลายสนามเนี่ยครับนักแข่งที่เป็นต้นแบบก็คงเป็นไมเคิลชูมาเกอร์ครับก็เขาขับเฟอร์รารี่ด้วยแล้วก็เป็นแชมป์โลก7สมัยด้วยครับแบงค์ไม่ได้มองว่ารถมันต่างกันนะครับแบงค์มองแค่ว่าแบงค์มองวิธีการขับของเขาวิธีการแบบทำงานร่วมกับทีมของเขานะครับเขาทำงานค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าไงเข้มครับก็เหมือนกับทำงานคือเขาจริงจังกับการแข่งขันเขามากครับอยากขับ F1 ไหมมันก็เป็นความฝันของเด็กๆทุกคนที่ชอบรถแข่งนะครับก็จุดสูงสุดที่นักแข่งอยากไปก็คือเป็นฟอร์มูล่า1กีฬาแข่งรถมันเป็นกีฬาที่ในตัวมันแล้วมันไม่มีความน่าเบื่อเลยครับเพราะว่าเหมือนกับมันมีเสน่ห์ในทุกๆจุดของมันนะครับอย่างแบงค์ไปถึงสนามแบงค์ได้เจอพี่ๆทีมงานได้เจอเอนจิเนียร์ได้เจอนักแข่งที่แข่งด้วยกันก็มันสนุกไปหมดครับเราได้เจอคนที่รักในกีฬาเดียวกันคนที่ชอบในกีฬาเดียวกันคนที่ชอบไปในทางเดียวกันนะครับมันก็มีความสุขแล้ว